งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงได้ไข่เป็ดสดๆมาก็ต้องทำเมนูที่ต้องแบบเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ไข่เป็ดเราไม่ทำเราไข่ลูกเขยเราทำไข่ลูกสะใภ้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไข่ลูกสะใภ้ของเราต้องเป็นไข่ดาวที่ได้จากไข่เป็ดแล้วเรามีวิธีการทำที่ไม่เหมือนคนอื่นขออนุญาตใช้กระทะที่เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่ตอนเล่นขายของตอนเด็กๆกับคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนี่คุณผู้ชมกระทะใบนี้เวลาเล่นขายของสนุกมากพอเรารู้ว่าโจทย์มันเป็นไข่เป็ดเนี่ยเราก็โทรหาเพื่อนเราที่อยู่ใต้เลยนะอารุ คือเพื่อนเราที่อยู่กระบี่เนี่ยบอกว่ากระบี่ไม่กินนะเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ใต้ลึกจริงๆอย่างนครน่ะจะทำคนนครต้องถามว่านครไหนนครไหนพอเวลาจะทำไข่ดาวสำหรับไข่เป็ดจะต้องเลือกไข่เป็ดที่สดมากๆแล้วก็ทำทีละฟองก็ต้องต่อยไข่ทีละฟองไข่แดงต้องห้ามแตกแป๊ะนี่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องรอให้น้ำมันเนี่ยร้อนซะก่อนบ้านโน้นทำอะไรอ่ะแกงเคยไข่เป็ดค่ะเคยก็แปลว่าเคยกินมั้ง เข้ามาแนวแปลกนะดูเหมือนตั้งใจนะแบบทำอะไรแบบพิถีพิถันสำหรับเราเหรอง่ายๆลองดูซิกากหมูใส่ไปร้อนไหมยังถ้าใส่ลงไปเสร็จมันฟุบขึ้นมาหรือมันพองๆๆๆแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่นะเราก็รอไปก่อนพริกใส่พริกขี้หนูพริกแห้งเขาจะมีรสเผ็ดจัดจากนั้นใส่ขมิ้นหอมแดงปกติแล้วเขาจะโขลกเอาแต่ก็เราขี้เกียจเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะตะไคร้แล้วแกงใต้ส่วนมากจะใช้พริกไทยดำนะเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนมากๆกระเทียมและนี่ค่ะกะปิใส่ลงไปแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแกงกะปิไหมครับโอเคพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะใส่กากหมูลงไปแล้วก็พยายามตะล่อมให้กากหมูเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันนะคุณผู้ชมเกาะกันไว้เสร็จแล้วก็ไข่เป็ดสดๆหย่อนลงไปเลยรีบเอานี่เอากากหมูมาเกาะไว้นี่ก็มันก็จะติดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสวยนะพองกรอบเห็นไหมร่อนจากกระทะเลยคุณผู้ชมชอบแบบสุกสองด้านไหมหรือว่าชอบยังคงแบบไข่เป็นตะนีหน่อยๆถ้าเป็นตะนีมาหน่อยๆก็แบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จัดการเอาไข่เป็ดของเรามาวางไว้เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิมันรสนะอันนี้ปั่นจนละเอียดเลยค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าเครื่องคุณไม่ละเอียดพอนะแต่ว่าก็ง่ายดีเอาให้เนื้อหยาบละเอียดตามชอบเลยค่ะก็จะได้มาแบบนี้หลังจากได้มาเสร็จแล้วลงมือทำได้เลยปกติอาหารใต้ไม่หวานแต่อันนี้เราคนกลางไงนิดนึงนะ ขอนะเขาจะไม่กล้าใส่เพิ่มเลย วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตรา Plas Food มาฝากกันละครับวิธีทำสปันเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดเกลือป่นผงฟูเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เติมสารเสริมสำหรับการทำเค้กสปันเติมน้ำเย็นเติมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตรา Plas Food ไขมันวัวธรรมชาติการละลายเนยควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนควรหมั่นคนจนกระทั่งเนยละลายไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิร้อนเกินไปเป็นเหตุทำให้เนื้อเค้กมีลักษณะเป็นไตได้ง่ายจากนั้นใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันสำหรับสูตรสปันเค้กเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หั่นเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการทาเคลือบด้านบนเค้กด้วยแยมใสและตกแต่งด้วยผลไม้และเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกให้สวยงาม สำหรับสูตรเค้กโรลสปันเค้กตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ500กรัมเกลี่ยหน้าให้เรียบบีบให้เป็นเส้นเป็นลายด้วยเค้กผสมส่วนผสมกับช็อกโกแลตลากด้วยไม้ไปแหลมให้เป็นลวดลายให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ปาดบัตเตอร์ครีม Plas Food ลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟสำหรับสูตรมินิโรลสปันเค้กแบ่งเนื้อเค้กเป็น3ส่วนส่วนละ200กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีส้มอีก1ส่วนเป็นสีขาวเทส่วนผสมเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์คว่ำเค้กลงบนกระดาษรองปาดเค้กแต่ละชิ้นด้วยบัตเตอร์ครีม Plas Food ลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Plas Food คุณก็จะได้สปันเค้กที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร 02-381-9240-42 หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.plasfoodthailand.com